คุณผู้ชมครับบางทีงานครัวเรื่องง่ายๆหลายคนก็คิดว่ามันเป็นเรื่องยุ่งยากเพราะติดขัดอยู่ตรงที่เลือกใช้อุปกรณ์นะครับคุณผู้ชมบางทีเรามีอุปกรณ์ดีๆเพียงชิ้นเดียวหรือมีมีดคู่ใจเพียงแค่เล่มเดียวเท่านั้นคุณผู้ชมครับเราก็สามารถจะทำเมนูได้ดั่งใจทีเดียวอย่างเช่นวันนี้อาจารย์นิสสจะทำหมูกรอบต้องเลือกมีดที่เหมาะมือบ้างได้ตอนที่เราต้มแล้วและที่สำคัญกรอบแล้วก็ต้องหั่นได้ด้วยมีดเล่มเดียวโอ้ยคุณผู้ชมครับวันนี้ทำได้สบายมากเลยเพราะว่าจันทิศักใช้มีดตรานกเพนกวินรุ่นคิงสตันจากสีไทยเป็นมีดสับ7นิ้วโอ้โหทำได้เนียบมากและหมูกรอบของอาจารย์น่ารับประทานมากไม่เชื่อไปชมครับเรามาพิสูจน์ความแข็งแรงของมีดกันเลยค่ะกับเมนูหมูกรอบใส่น้ำส้มสายชูลงในน้ำเดือดตามด้วยเกลือป่นป่วยกั๊กและอบเชยต้มจนมีกลิ่นหอมใส่หมู3ชั้นลงต้มค่ะต้มจนกระทั่งเนื้อหมูสุกสังเกตโดยการใช้ซ่อมจิ้มถ้าทะลุได้ง่ายแสดงว่าหมูสุกใช้ได้แล้วค่ะพักหมู3ชั้นจนเย็นสนิทแล้วใช้มีดสับ7นิ้วตรานกเพนกวินรุ่นคิงสตันมีคุณภาพจากสีไทยบ้างเนื้อหมูเป็นเส้นสังเกตได้ว่ามีดมีความคมมากค่ะทำให้เส้นที่ได้จากการบ้างตรงและสวยงามใช้ซ่อมจิ้มบนหนังหมูให้ทั่วทั้งชิ้นทาน้ำส้มสายชูลงบนหนังหมู3ชั้นแล้วนำไปตากแดดร้อนจัดนาน1วันหรือจนผิวหนังหมูแห้งตึงค่ะนำหมู3ชั้นที่เตรียมไว้ลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นจนร้อนใช้ไฟปานกลางทอดจนหนังหมูสุกกรอบนำหมู3ชั้นที่ได้มาสับด้วยมีดสับ7นิ้วรุ่นคิงสตันตรานกเพนกวินมีดที่จับถนัดมือและมีความแข็งแรงจะทำให้สับเนื้อสัตว์ได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องออกแรงเยอะสับออกมาเป็นชิ้นได้อย่างสวยงามน่ารับประทานมากๆเลยแหละค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูหมูกรอบอร่อยแบบมีระดับด้วยมีดตรานกเพนกวินมีดคู่ครัวระดับเชฟมืออาชีพจากสีไทย